ก็พอดีเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่ผมให้ชื่อว่าอย่าทักครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นยุคของคนที่เล่นคาถาวิชาอาคมค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผมเนี่ยซึ่งเกิดอยู่ในยุคนั้นแบบปลายๆแต่ว่ายุคนี้ก็ยังมีคนเล่นกันอยู่นะไม่ใช่ว่าเขาเลิกเล่นกันไปแต่ว่าก็ยังมีคนที่เล่นทางวิชาทางไสยศาสตร์ทางพวกอวิชาก็ยังคงมีเยอะอยู่นะครับแต่ว่าที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะก็คือมันเป็นช่วงที่ไฟฟ้าเพิ่งจะเข้าไปทางเขตทางบ้านที่ผมอยู่พักอาศัยในชั่วโมงนั้นครับเรียกว่าเพิ่งจะเข้าไปได้ไม่นานนั่นก็เป็นช่วงที่ผมอายุสักประมาณสัก8ขวบประมาณป.2เนี่ยป.2ประมาณเนี้ยป.1 ป.2 โดยประมาณนี้แหละที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี้ยเวลาที่คนเขาเล่นของคือตามบ้านแต่ละบ้านแต่ละหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหลังคาที่มุงแฝกนะมุงแฝกที่เอามาทำเนี่ยก็จะมาจากหญ้าคาจะมีการไปเกี่ยวหญ้าคากันมาแล้วก็ตากแดดแล้วก็จะมีคนไปมัดแล้วก็ไปหาบมาแล้วก็มานั่งกองแฝกกันแต่ละคนผมเคยครูพักรักจำแบบเหมือนกับประมาณว่าน่าจะนั่งกองได้แต่ตอนนี้ลืมไปหมดละลืมวิธีหมดละเหลือที่กองแฝกได้ก็จะมีแม่ผมที่ยังคงทำอยู่ทีเนี้ยมันบ้านแต่ละหลังนะครับก็จะมุงแฝกส่วนบ้านใครที่ฐานะดีหน่อยนะก็จะซื้อสังกะสีนะครับมามุงหลังคาครับทีนี้ในยามค่ำคืนอ่ะเราก็จะได้ยินเสียงที่มันแปลกๆซึ่งกลางค่ำกลางคืนเขาจะห้ามทักกันเลยบางทีมันจะเหมือนกับใครเอาก้อนดินอ่ะว่างไว้ใส่หลังคาบ้านครับตุ้มตุ๊บ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 แล้วก็หล่นตุ้มแต่ไปหาอะไรในตอนนั้นอ่ะไม่มีนะครับซึ่งเสียงอ่ะมันจะเกิดแบบทุกคืนเลยทุกวันทุกคืนทุกคืนทุกคืนกลางวันอ่ะจะไม่ได้ยินเสียงแต่ได้ยินเสียงเฉพาะตอนกลางคืนประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยเสียงเริ่มมาแหละเสียงจะเริ่มมาแล้วบ้านที่ผมพักอยู่ตอนนั้นนะก็สูงประมาณความสูงของบ้านบ้านมันสองชั้นความสูงก็ประมาณชั้นสามทีนี้หลังบ้านที่อยู่บ้านหลังนั้นเป็นบ้านของลุงนะครับบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของลุงซึ่งหลังบ้านเนี่ยก็จะปลูกต้นนุ่นนะครับหรือต้นงิ้วนะครับที่เขาเอาเนื้อในมาทำพวกผ้าห่มมาทำหมอนอะไรเนี้ยนะครับจะปลูกไว้จะนิยมปลูกไว้แล้วก็ใต้ถุนเนี่ยก็จะเอาวัวมาล่ามไว้แล้วก็จอดเกวียนในสมัยนั้นยังใช้เกวียนอยู่นะครับแถวบ้านผมก็ยังมีใช้เกวียนอยู่เพราะว่าใช้เกวียนในการที่จะไปบรรทุกข้าวโพดบ้างถั่วบ้างแล้วก็อาจจะมีบ้างที่อาจจะเอาไว้ขนไม้เถื่อนเพราะสมัยนั้นแถวบ้านผมก็ทำไม้กันครับทีนี้มันก็จะมีอยู่วันนะครับเหตุการณ์นี้มันก็จะเกิดขึ้นคือทุกคนก็ไปไล่ไปทำไร่โดยปกตินะทีนี้เวลากลับมาเนี่ยก็จะแยกย้ายกันกลับมาบางคนก็มากับเกวียนบางคนก็เดินมาครับทีนี้แม่ผมอะไม่รู้แกเอ็กซิเดนต์อะไรเดินมาคือลืมสังเกตเส้นทางหรือไงไม่รู้เดินด้วยความมันเพลินไปจัดเดินมาเข้าหมู่บ้านแล้วทีนี้จังหวะไอ้ตัวตอนที่เข้าหมู่บ้านนี่แหละดันลืมตัวเดินลอดราวผ้าเฮ้ยเออครับเดินลอดราวผ้าเสร็จทีนี้นึกขึ้นได้อ้าวบ้านหลังนี้อีคานมันทำราวผ้าตั้งแต่ตอนไหนวะคือพี่คานก็เป็นญาติผู้พี่ผมคนนึงครับก็คือแกจะมัดราวผ้าจากต้นมะยมไปหาเสาบ้านแกครับมันก็จะมีทางอีกเส้นนึงที่มันเลี่ยงอยู่ซึ่งมันติดกันแต่แม่ผมอ่ะดันไปเดินในฝั่งที่เขามัดราวผ้าด้วยความเคยชินด้วยความไม่ได้สังเกตใช่ฮะพี่จักมันทนไม่รู้แกเดินพี่จักก่อนยังไงไม่รู้ก่อนที่จะไปในส่วนนี้ต่อเนี่ยพี่จักอธิบายหน่อยว่าการลอดราวผ้าในความเชื่อของคนสมัยก่อนเนี่ยมันจะส่งผลอะไร
คือแม่ผมอ่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีครูบาอาจารย์มีคาถาที่แบบเรียนคาถามาเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนเรียนคาถาเรียนของคือไม่ได้เรียนไว้เพื่อทำอะไรใส่ใครเหมือนกับเรียนไว้ป้องกันตัวเรียนไว้รักษาคนอะไรอย่างนี้ คือแม่ผมเรียนคาถาที่มันใช้เล็กๆน้อยๆสมัยก่อนที่แกจะนิยมใช้เลยหนึ่งจะเป็นคาถาพวกหวานทรายเป็นป้องกันพูดผีปีศาจครับเป็นคาถาใช้กวาดคออย่างเงี้ยแต่กวาดคอเด็กอย่างเงี้ยบางทีบรรดาลูกหลานเนี่ยที่คลอดใหม่ๆเนี่ยคือมันร้องอ่ะมันร้องอยู่ตลอดเวลามันเอาไม่อยู่มันไม่มีสาเหตุอะไรเงี้ยแกต้องไปผูกข้อไม้ข้อมือให้เด็กนั่นก็จะอยู่แบบสงบอะไรก็คือเหตุการณ์เนี้ยมันมีทั้งหมดแต่วันนั้นอ่ะแม่ผมรอดแล้วผ้ารอดเสร็จปุ๊บนึกขึ้นได้อ้าวรอดไปแล้วทีนี้ทำไงแกก็เลยแบบรอดกลับทีนี้รอดกลับคือทุกคนอ่ะกลับปกติคือมันก็ต้องเป็นเคสอย่างนึงแบบขอรอดเอาของกลับอะไรประมาณเนี้ยทีนี้พอกลับมาที่บ้านบ้านเนี้ยก็จะเป็นบ้านของลุงซึ่งครอบครัวของลุงเนี่ยก็จะมีลูกทั้งหมด4คนอีก2คนคนโตก็ยังทำงานทำไร่ช่วยพ่อแม่อยู่ที่บ้านครับคนรองปัจจุบันนี้เสียชีวิตไปแล้วนะคนรองก็ทำไร่ช่วยที่บ้านส่วนคนที่3ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพเริ่มเข้ามากรุงเทพแล้วส่วนคนเล็กก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมเนี่ยก็คืออายุเท่ากันแต่จะแก่กว่าผมประมาณ3เดือนทีนี้กลับมาที่บ้านเนี่ยประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับหลังจากที่ทุกคนเขาเริ่มทำงานบ้านของตัวเองอย่างพวกผมเนี่ยกลับมาจากโรงเรียนผมก็จะเก็บกวาดบ้านแล้วก็ถูบ้านเพราะว่าผมจะอยู่กับลุงกับป้าเพราะแม่กับพ่อเนี่ยอยู่กับบ้านอยู่ในกระท่อมในดงในป่าในเขาผมเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านอาศัยว่าเดินไปโรงเรียนนะมันใกล้หน่อยแต่ความใกล้ในการเดินไปโรงเรียนผมก็เดินเป็นกิโลเหมือนกันนะเรียกว่าเดินเป็นกิโลเลยเหมือนกันแต่ถ้าไปอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยผมต้องเดินทางประมาณ3-4กิโลเดินเท้ามาจากในโรงเลยครับแล้วก็เดินลัดป่าลัดเขาอะไรเงี้ยนะทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือพี่สาวคนรองเริ่มมีอาการแบบผิดปกติเหมือนไม่สบายเหมือนอะไรยังไงไม่รู้พอทุกคนก็แห่แบบมาลุกมาตุมมาที่พี่สาวคนนี้แบบมันมีอาการอะไรผิดปกติหลังจากนั้นอาการที่มันเกิดขึ้นเริ่มไม่ใช่ตัวของตัวเองมันเหมือนจะว่าเป็นคนกินเหล้าก็ไม่ใช่เพราะว่าพี่สาวคนเนี้ยในสมัยนั้นในยุคนั้นยังกินเหล้าไม่เป็นครับยังกินเหล้าไม่เป็นแล้วก็ยังไม่น่าจะไม่น่าจะมีแฟนในช่วงนั้นหลังกำลังแบบใกล้จะมีแฟนกับคนแรกในชั่วโมงนั้นน่าจะมีเพิ่งจะมีหนุ่มมาติดโอในตอนนั้นครับทีนี้แกก็โวยวายคล้ายๆเหมือนคนแบบคล้ายๆคนเมาเหล้าอ่ะพอสักท้ายไล่เลียงไปทีนี้เริ่มไม่ใช่ตัวเองละเริ่มอึ้งเริ่มขึ้นมึงขึ้นกูละคำพูดที่แรกๆหลุดออกมาคือกูจะเอามันไปอยู่ด้วยเออเฮ้ยพอทุกคนรู้นะครับพอทุกคนรู้ก็เลยเริ่มงัดของกันออกมาละพ่อผมก็เดินลงจากบ้านหลังนั้นเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยที่ต้องมาพักอยู่ที่บ้านลุงเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาทำงานแบบเอาแรงกันคือเวรเนี่ยพอทำไร่ใครเสร็จก็จะตะเวนไปทำไร่ของอีกคนนั้นเนี่ยมันก็ตะเวนกันไปแต่จังหวะนั้นพ่อผมเดินลงจากบ้านเลยเดินลงไปข้างหลังบ้านจะมีกอขาแกก็ไปกระตุกตอกต้นขาขึ้นมาเลยตามที่แกได้ร่ำเรียนคาถามาเรียนวิชาอะไรของแกมา
ครับพ่อผมแกไม่รู้หนังสือนะแกอาศัยแบบเหมือนกับสอนแบบให้ท่องให้ฟังแล้วแกใช้ความจำพ่อผมได้ความจำเลิศมากแกก็มาเสร็จแกก็ท่องคาถาเอาต้นขาเนี่ยปักจี้ใส่หน้าพี่สาวผมที่มีอาการผีเข้าอยู่ครับก็ร้องวีดออกมาเลยร้องแต่ว่าคาถาเวทมนต์ตอนนั้นอ่ะคือทุกคนอ่ะมันก็เหมือนกับมีคาถามีของดีแค่แบบงูปลาปลาเพราะว่าไม่ได้มีพลังจิตเข้มขังเหมือนพ่อมดหมอผีในสมัยนั้นที่เขากันมีแบบเหมือนแค่ป้องกันตัวเองไปวันๆอะไรประมาณเนี้ย คือป้องกันตัวเองก็ทุกคนต่างมีอะไรก็งัดกันออกมาทีนี้ก็ลุงผมก็ลงจากบ้านลงจากบ้านของลุงเขยเนี่ยลงไปบ้านของแกแล้วก็ไปเอามีดหมอหลวงพ่อเดิมเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมเอามาแล้วก็มาท่องคาถาแบบทำน้ำมนต์ให้กินก็แล้วอะไรก็แล้วยังไม่ออกสอบถามชื่อก็ไม่ยอมบอกพูดแต่ว่ากูจะเอามันไปอยู่ด้วยจะมันไปอยู่ด้วยทีนี้พ่อผมแกก็บอกว่าไอ้ผีตัวเนี้ยมันก็แน่พอตัวมันเหมือนกันในขณะเราใช้คาถาเราไปเนี่ยเหมือนเราเปิดหนังสือใส่ให้มันดูเลยว่าตอนนี้เราใช้บทนี้อยู่ใช้นี้อยู่แกบอกว่าแกพูดขึ้นมาแบบนี้เลยพ่อผมแกพูดแบบนี้เลยมันแน่พอตัวนะไอ้ผีตัวนี้มันแน่พอตัวแต่ถามเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมบอกทุกคนไม่มียอดท้อไม่มียอดท้อในการที่จะปราบผีตัวเนี้ยแต่ในหมู่บ้านที่ผมอยู่อ่ะมันจะมีผู้หญิงคนนึงแก่อายุเยอะแต่ว่าไม่น่าจะสามารถที่จะเดินทางมาช่วยเหลืออะไรได้คนคนเนี้ยค่อนข้างจะมีพลังจิตที่มันทักเข้มแข็งและเป็นที่นับถือของคนในหมู่บ้านป้าผมก็เลยบอกเหมือนกับจะใช้พวกผมเนี่ยให้เดินไปตามย่าคนนี้มาครับย่าคนนี้ชื่อว่าย่าฤทธิ์นะครับย่าฤทธิ์บ้านแกเนี่ยเป็นบ้านที่ขายของแล้วก็มันจะมีหมาค่อนข้างดุแต่ใช้พวกผมเนี่ยให้ไปตามย่าฤทธิ์มาบอกแกก็บอกไอ้แจ็คไอ้รักไอ้เนมึงเดินไปตามย่าฤทธิ์ทีบอกว่าพี่มึงโดนผีเข้าครับทีนี้ก็จะมีเสียงจากคนโตไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงจากใครบอกว่าจะให้มันไปได้ไงล่ะบ้านนั้นหมาก็ดุใช้คนโตกว่านั้นน่ะไปจะดีกว่าทีนี้ก็ใช้พี่ชายคนโตไปตามครับใช้พี่ชายคนโตไปตามไปกับป้าสองคนสรุปว่าแกป้าผมเนี่ยที่เป็นแม่ของพี่สาวผมคนเนี้ยต้องไปกับลูกชายเขาคนโตพอไปปุ๊บเนี่ยในขณะที่ก่อนจะไปเนี่ยผีตัวเนี้ยเหมือนกับรู้ฤทธิ์เดชรู้จากชื่อเสียงของผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างดีอย่าไปเดี๋ยวคนดังจะมาอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวคนอะไรนะประมาณนี้เลยเดี๋ยวคนดังจะมาเดี๋ยวคนดังจะมาอ๋อครับก็คือผีตัวเนี้ยคือแบบเหมือนกับอำนาจแพ้บารมีของผู้หญิงคนเนี้ยแพ้บารมีของย่าฤทธิ์เนี่ยครับก็เลย สรุปป้ากับพี่ชายผมก็ไปบ้านย่าฤทธิ์ทีนี้แกด้วยการที่อายุแก่แล้วแกเดินทางมันค่อนข้างจะลำบากแล้วกว่าจะมาถึงแม้ว่าบ้านจะห่างกันสัก500-600เมตรแต่การเดินมันไม่ได้ง่ายใดขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นแบบทางแบบทางดินดินแบบลูกรังด้วยอะไรเงี้ยการเดินมันค่อนข้างจะลำบากแล้วคนแก่ในสมัยนั้นคือหลังค่อมอ่ะแก่หลังค่อมแล้วอ่ะอายุ70-80เงี้ยจะเดินยังไงมายังไงไวมันจะไม่ทันการแกก็เลยฝากได้มา2เส้นฝากได้สายสินมา2เส้นแกบอกว่ากับชาวบ้านเส้นนี้มัดแล้วผีเข้าจะออกไม่ได้คือมัดแล้วก็จะเคี่ยนจะตีอะไรก็ตามสบายเลยส่วนอีกเส้นถ้าออกแล้วให้ผูกอีกเส้นนี้ออกแล้วจะไม่สามารถ
ข้ามาใหม่ได้อืมอ่ะแกก็เลยให้มาทีนี้พอก่อนที่ทั้งสองคนจะกลับมาถึงสรุปว่าผีที่วิญญาณที่แฝงร่างกับพี่สาวผมเนี่ยก็ได้ออกจากร่างไปคือทุกคนก็พูดมึงกูคือพูดคุยกันว่าไอ้ผีตัวเนี้ยมันเป็นใครมันชื่ออะไรมันไม่ยอมบอกพ่อผมก็บอกว่ามันร้ายหน้าดูเลยคือเราใช้คาถาอะไรไปเนี่ยมันรู้ทุกอย่างมันเห็นทุกอย่างมันเหมือนเราเปิดหนังสือให้มันดูเลยอะไรพ่อผมก็พูดไปในลักษณะแบบก็คุยกันทีนี้พอมาถึงเนี่ยป้ากับพี่ชายผมมาถึงแกก็ทำการเอาได้มาผูกแขนแต่พี่สาวผมคนที่โดนผีเข้าเนี่ยแกก็บอกว่ายังรู้สึกเหมือนกับว่าเขาอะวิญญาณเนี้ยยังอยู่ใกล้ๆตัวเขาเขาบอกว่ามันยังไม่ไปไหนเหมือนกับมันยังอยู่ใกล้ตัวเขาเขามีการถามว่าไปทำอะไรที่ไหนตรงไหนยังไงก็ไม่ได้ไปอะไรที่ไหนนะพอปกติก็ไปทำไร่จากหมู่บ้านนึงอะไรเงี้ยก็ไปด้วยกันเนี่ยก็กลับมาด้วยกันเนี่ยแต่ขากลับเนี่ยอาจจะมีเดินทางลัดมาก็ไม่รู้ว่าไปเจออะไรที่ไหนยังไงมาครับทีนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าอีกส่วนนึงอ่ะก็คือเหมือนกับประมาณว่ากลางคืนอ่ะเวลาที่เสียงอะไรแบบมันดังกลางคืนอ่ะคือพี่คนนี้แกชอบทักด้วยว่าอะไรใครมันชอบมาคว้างหลังคาอะไรวะอะไรเนี่ยเพราะว่าหลังคาที่บ้านเป็นหลังคาที่มุงแต่งสีครับเรียบร้อยเลยซึ่งผมจะได้ยินเคยได้ยินอยู่บ่อยๆผมก็เคยแบบเหมือนกับพูดใครมันคว้างอะไรวะตอนนั้นก็เป็นเด็กไงเขาก็เลยพูดกันเลยบอกว่าอย่าไปทักเดี๋ยวโดนของหรือผีเข้าอะไรเงี้ยในสมัยนั้นค่อนข้างจะชุมครับค่อนข้างจะชุมมากซึ่งคนที่โดนก่อนหน้านั้นอ่ะเป็นน้องสาวแกคนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพอ่ะเคยโดนตั้งแต่ก่อนหน้านั้นประมาณสัก2ปีมั้งเคยโดนเข้าทีนี้มาถึงคิวแกก็คือก็มาโดนอีกเหมือนกันในสมัยนั้นคนเล่นของก็ค่อนข้างจะเยอะครับเล่นของเล่นมีทางจะเยอะฉะนั้นกลางคืนก็เลยจะได้ยินเสียงบ่อยๆว่าเหมือนกับใครคว้างหลังคากันเลยเหมือนใครเอาก้อนดินหรือก้อนหินมาคว้างหลังคาอะไรเงี้ยก็จะเจอบ่อยก็เลยเป็นที่มาว่าห้ามทักนะกลางคืนในเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นเงี้ย คืออย่าทักใครอย่าทักเป็นไปได้คืออย่าทักให้เงียบๆไว้ครับว่าเวลาที่ลงไปหาเนี่ยถ้ามันมีก้อนดงก้อนดินอะไรเนี่ยมันก็น่าจะมาแบบเป็นก้อนอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีแต่ว่าลูกต้นนุ่นหรือลูกนิ้วเนี่ยมันร่วงใส่หลังคาความสูงของต้นนุ่นในตอนนั้นก็ยังไม่ได้ครับยังสูงไม่พ้นหลังคาเลยนี่ก็เป็นเหตุการณ์แปลกๆในสมัยก่อนที่ผมได้เคยผ่านมาอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ในช่วงที่พี่จักเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อในช่วงที่แบบตอนนั้นนี่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงกันเท่าไหร่เลยนะแล้วก็จะบอกว่าไอ้คำว่าได้ยินเสียงอะไรตอนกลางคืนแล้วห้ามทักเนี่ยคือผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันพี่ผมโดนตบปากเลยนะเออถ้าเกิดว่าทักอะไรกลางคืนอย่างเงี้ยโดนตบปากเลยอ่ะอาม่าคนหนึ่งอาโกยคนตบเลยนะก็เป็นเรื่องราวแล้วทีเนี้ยแม่พี่จักเนี่ยเห็นไหมเอาละแม่พี่จักมาละผมลืมเลยผมลืมเรื่องตรงนี้ไปหน่อยนั้นคือแม่ผมที่แกเดินลอดราวผ้าใช่ไหมแกบอกว่าจะมาช่วยเหมือนกันอันนี้ผมลืมดีเทลตรงนี้ไปเลยครับจะมาช่วยเหมือนกันพอจะใช้คาถาแกนึกไม่ออกใช้คาถาแกนึกไม่ออกเสร็จแล้วแกบอกว่าจะไปจุดธูปบอกบอกครูบาอาจารย์ในขณะที่จุดธูปปุ๊บแกนึกได้นึกคำขึ้นต้นของคาถาที่จะใช้ได้ครับแต่พอหันหลังเดินกลับมาแกลืมอีกเฮ้ยหมายความว่าแกบอกว่าจุดแค่ธูปอยู่อย่างนั้นอยู่3ครั้งแค่เดินลอดราวผ้าราวตากผ้าเนี่ยคือที่เขาเรียกว่าของหลุดเนี่ยคือหมายความว่า
คำสอนของคาถาที่เคยเรียนจากครูบาอาจารย์คือหายหมดเลยในหัวถูกไหมพี่คือมันจะลืมไปหมดเลยมันอยู่ๆคือมันลืมโดยที่เวลาเนี่ยปวดแล้วขนลุกมันจะลืมอ่ะจริงอ่ะแกเป็นคนที่ความจำดีคนนึงเหมือนกันนะแกลืมคือจุดธูปปุ๊บพอไปปักเวลาที่จุดธูปปุ๊บไปปักเนี่ยคือจำได้พอจะเดินกลับมาเนี่ยมันก็ห่างกันไม่มากนะมันก็ห่างกันสัก20เมตรจากพี่สาวที่นอนอยู่กับทิ้งที่แม่ผมไปปักธูปเดินกลับมาเนี่ยไม่แกบอกว่าไม่น่าจะเกิน9ก้าวมาได้ประมาณ9ที่7แล้วลืมเลยโอ้โหครับลืมเดินกลับไปอยู่อย่างนั้นน่ะ3ครั้งเดินไปจุดธูปใหม่ในถ้าไม่จุดธูปก็นึกไม่ออกด้วยว่าทำขึ้นต้นคาถาที่จะใช้คืออะไรเดินจุดอยู่อย่างนั้นน่ะ3รอบมันเหมือนฟีลคนที่3กลายเป็นอัลไซเมอร์ไปเลยกระทันหันเลยอย่างเงี้ยแบบทั้งที่ปกติแล้วก็พูดเรื่องนั้นคล่องพูดเรื่องนี้คล่องอยู่ดีๆลืมไปเฉยๆอย่างนั้นน่ะเหมือนแล้วสุดท้ายพี่จักคุณแม่ของที่ครูบาอาจารย์ให้ไว้หายไปหมดเลยไหมไม่หมดครับตัวแม่ผมจริงๆแกถูกครอบครูไว้ด้วยคือเขาจะครอบครูแค่สองอย่างมีครูหมอนวดกับครูหมอตำแยแกทำหมอตำแยได้แล้วก็ครูหมอนวดครูหมอนวดก็คือเหมือนแกนวดเป็นเองอ่ะครับอยู่แกนวดเป็นเองแล้วก็อย่างเหตุการณ์ของแม่ผมก็จะเกิดมาสักนิดก็แล้วกันว่าแม่ผมเนี่ยมันมีเหตุการณ์อยู่ที่อยู่ครั้งนึงคือในสมัยนั้นอ่ะทองคำอ่ะราคามันไม่แพงครับไม่รู้แกไปนวดเท่าแก่ก็ไม่รู้แกไปนวดยังไงคือจากที่เขาปวดแล้วก็มีอาการไอที่ไปหาหมอแล้วมันรักษาไม่หายปวดเข้าเส้นกระดูกอะไรเงี้ยไม่รู้แกไปนวดไปโดนดีเส้นไหนเข้าคือเขาหายพอหายเสร็จแล้วเขาเอาซื้อสร้อยทองมาให้บาทหนึ่งซื้อสร้อยมาให้เลยจากที่ไปหาหมอแล้วไม่หายเนี่ยคือเอาซื้อสร้อยมาให้แกบาทหนึ่งหลังจากนั้นก็มีคนก็บอกเอ้ยมันทำได้ทั้งหมอนวดทั้งหมอตำแยเลยนี่เขาเลยจะเอาครูมาครอบแกบอกว่าไม่เอาแกจะไม่ยอมรับครูก็บอกว่าไม่ได้ต้องครอบแกก็บอกถ้าจะรับขอรับแค่ครูเดียวเขาก็เลยให้แกเลือกว่าจะเอาหมออะไรแกบอกว่าแกเอาหมอนวดฉะนั้นเวลาที่แกนวดใครเนี่ยทุกคนจะบอกว่าแกมือหนักหรือเป็นคนมือคีมบีบเข้าไปเนี่ยมันจะหนักมันจะไม่เหมือนคนปกติที่เขาบีบเขานวดแล้วพอจะมีคนมาให้นวดแกบอกว่าแกจะปวดที่ข้อมือครับเหมือนกับมันเป็นเซนส์อย่างนึงว่าเดี๋ยวงานนวดแกจะมาแล้วนะอะไรจะมีคนมาให้รักษาครับทีนี้เวลาที่ค่าครูในการรักษาที่พี่จักอ้าวฮัลโหลอยู่ดีๆพี่จักหายไปฮัลโหลครูบาอาจารย์ตั้งไว้ก็จะประมาณว่าแบบหนึ่งพี่จักครับเหล้าขาว1ขวดแล้วก็พี่จักได้ยินมีไหมค่าครู6สลึงครับผมเมื่อกี้พี่จักหายไปจากได้ยินครับได้ยินเมื่อกี้พี่จักหายไปพี่เสียงพี่จักหายไปประมาณพอดีเมื่อกี้มันมีโทรศัพท์เข้าป่ะสงสัยจะมีน่าจะประมาณนั้นนะฮะโทรศัพท์มันเข้ามาแล้วมันทำให้มันตัดเสียงตอนพี่เล่าถึงว่าค่าครูที่แม่แบบไปนวดแล้วแบบจ่ายยังไงอะไรยังไงค่าครูที่ต้องจ่ายกับแม่ผมคือ1เหล้าขาว1ขวดแล้วก็ค่าครู6สลึงแค่นั้นเองคือจะขวดเล็กขวดใหญ่ไม่ว่ากันจะใส่ขวด M100 มาก็ได้ก็ไม่ว่ากันอันนั้นคือค่าครูสำหรับนวดส่วนที่เหลือจะเป็นค่าแรงจะให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่คนที่มานวดมาใช้บริการแต่ค่าครูต้องได้ครับแกบอกว่ามีเหตุการณ์ที่คนมานวดแล้วไม่ได้ให้ค่าครูแกบอกว่า
เหมือนกับการที่เราไปรักษาใครแล้วเราไม่ได้ค่าตัวเหมือนกับของมันย้อนเข้าตัวครับเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์ทำโทษแกบอกนอนปวดนอนปวดระบบอยู่อย่างนั้นน่ะแกบอกว่าไอ้ก่อนที่จะเป็นอ่ะแกฝันว่าพ่อแกมากระทืบพอกระทืบเสร็จก็คือก็นอนแบบนอนเป็นคนป่วยอยู่อย่างนั้นอ่ะรักษายังไงก็ไม่หายพี่จักรคนที่ครับครับเล่าก่อนคนที่มานวดอ่ะเอาค่าครูมาจ่ายเอามาให้แล้วก็แกก็ต้องมาทำพิธีแบบแก้ครูแล้วก็นั่นแหละแกถึงจะหายจากอาการป่วยที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้พี่ยกให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาพี่เขาบอกว่าการลอดราวหรือว่าการผิดครูหรือการอะไรเงี้ยในช่วงนั้นนะเขาบอกว่าครูบาอาจารย์แค่หลุดชั่วคราวครับยกใบสีปากชามพานบูชาครูธูปเทียนค่าครู12บาทก็ถือว่าเป็นการขมาครูได้อะไรเงี้ยสมัยก่อนคือในชั่วโมงนั้นคือมันไม่ได้ขมาครูแล้วก็ใบสีปากชามใบสีปากชามสมัยนั้นทำค่อนข้างยากสมัยนั้นจะเป็นกระทงมากกว่ากระทงคล้ายๆกระทงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรประมาณเนี้ยสมัยก่อนที่เห็นเวลาเขาส่งของกันที่ผมเห็นที่ผมเติบโตมากับพิธีกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะที่ผมเห็นส่วนทานครูพวกนี้สมัยก่อนนี้เขาจะนิยมเป็นเขาเรียกว่าทำเหมือนขันห้ากลวยห้ากลวยกลวยห้ากลวยนี่เรียกว่าขันห้าแต่ผมไม่แน่ใจว่าบางครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็ว่าใส่เงินในนั้น5บาทบางท่านก็ว่า6สลึงซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้แบบจริงจังแบบลึกซึ้งแล้วก็ใช่เพราะว่าผมก็อีกสายหนึ่งครับอ่ะทีนี้อันนี้เรื่องแรกคือเรื่องห้ามทักนะฮะผ่านไปมาต่อกันอีกเรื่องนึงดีกว่าพี่จักรงูเจ้าที่เหตุการณ์ของเรื่องนี้เป็นยังไงพี่งูเจ้าที่นะงูเจ้าที่อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ของลุงผมเองครับชอบมีนิสัยแบบเป็นพานป่าล่าสัตว์ทำไล่มันไล่กระโพดอะไรเงี้ยก็คืออยู่ด้วยกันแถวนั่นแหละทีนี้มันมีเหตุการณ์อย่างที่ว่าก็จะมีพักพวกกันตั้ง 6-7 คนที่พากันไปเที่ยวป่าเวลาที่ไปเที่ยวป่าทีนี้เหมือนกับไปเจองูเหลือมตัวใหญ่ครับไปเจองูเหลือมตัวใหญ่ทีนี้ก็เหมือนกับเฮ้ยมันมีเนื้อมะกองอยู่ทางหน้าจะปล่อยไว้ก็กระไรอยู่เนี่ยโอ้โหเนื้ออันโอชะเลยนะเนื้อนี่ได้หลายโลเลยนะอะไรเงี้ยก็ตกลงแบบตกลงปลงใจกันทั้งหมดกับในกลุ่มทีมพานที่6 7คนที่ไปด้วยกันเนี่ยครับหามมางูตัวนี้ก็ตัวใหญ่พอสมควรก็เกือบเท่าต้นมะพร้าวอ่ะความยาวสัก6ศอก7ศอกอะไรเงี้ยมันสมัยนั้นเขาเรียกกันเป็นศอกเป็นศอกเป็นวาเป็นเส้นอะไรเงี้ยคือความยาวสมัยนั้นที่เขาจะเรียกใช้เรียกกันสัก6 7ศอกโดยประมาณครับงูตัวนี้ที่พากันหามออกมาก็ถือว่าตัวใหญ่อ่ะเรียกว่าประมาณสักกกขาเราเนี่ย6ขาคนโตเนี่ยเอามือคำๆดูก็ไม่น้อยนะครับแล้วก็ยาว6ศอกนี่ก็โอ้โหถือว่ายาวพอสมควรนะก็พากันหามาแต่งูตัวนี้มันไม่เหมือนงูเหลือมทั่วไปอยู่จุดหนึ่งทำไมฮะคือเขาบอกว่างูตัวเนี้ยมันจะมีจมูกอยู่รูเดียวอะมันมีรูจมูกอยู่รูเดียวครับก็เลยเอางูตัวเนี้ยพากันแบบทุกงูตัวเนี้ยแล้วก็เอามาช่วยกันหามาทำกินกันพอเอามาทำกินเนี่ยทีนี้ไอ้หมูทานที่ไปกันทั้งหมดเนี่ย6-7คนเนี่ยที่พากันไปเอามาเนี่ยมันก็เริ่มเกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าเหตุการณ์เหนือธรรมชาติบางคนเริ่มเกิดถึงขั้นแบบชะตาขาดครับ
ซึ่งก่อนจะมาถึงคิวของลุงผมเนี่ยลุงผมได้อยู่ในคิวที่ลำดับที่4ที่เกิดเหตุการณ์ครับคือคนแรกเกิดเหตุการณ์แบบเสียชีวิตพอไอ้พอไอ้คนแรกไปได้ไม่เท่าไหร่ไม่พออาทิตย์คนที่2ก็เสียชีวิตตามมาพอถึงคนที่3คิวที่3ไอ้คนที่3ตายลุงผมเริ่มเป็นไข้ซึ่งกินยาก็ไม่หายรักษายังไงก็ไม่หายทีนี้ก็เลยคิดสงสัยว่าเอ้ยสงสัยเราจะไปโดนหมูเจ้าที่เหยียบเข้าแล้วทำยังไงก็ไม่หายก็เลยเหมือนกับตั้งศาลเพียงตาเหมือนกับตั้งศาลเจ้าที่อ่ะแล้วก็จุดธูปบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาเขาว่าขอให้หายนะไอ้ที่ทำลงไปเนี่ยขอให้หายถ้าหายดีแล้วไอ้จากการที่ทำผิดพลาดอะไรไปเนี่ยขอให้หายถ้าหายดีแล้วจะแก้ผ้าลำวงล้อมรอบศาลเนี้ยเจ็ดรอบโอ้โหครับผมโอ้โหเหตุการณ์แบบเหมือนถ้าคนทั่วไปฟังก็คงจะคิดว่าเจ้าที่สัปปะโดนหรือเปล่ามารับแก้บนอะไรแบบนี้แต่ผลปรากฏว่าลุงผมหายจริงๆเอาแล้วครับคนที่มาเยี่ยมมายามเนี่ยก็คือเหมือนกับรู้ว่าลุงผมเนี่ยป่วยเป็นไข้รักษาไม่หายเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างก็ป้าก็มาเยี่ยมแม่ผมก็ไปเยี่ยมใครญาติๆก็ใครก็ไปพากันไปเยี่ยมพอเขากลับไปกันหมดแล้วพอดีว่ายังเป็นโชคดีอยู่ที่ว่าแกปลูกกระท่อมอยู่ในเขาในป่าในเขาพอคนอื่นเข้าไปกันหมดแล้วเห็นว่าไม่มีใครซะแน่ไอทีบนไว้ก็ต้องแก้ก็เลยพออยู่คนเดียวแล้วก็แกก็เลยแบบยังไงดีก็ล่อสมุนไพรใบเขียวไปตะบ้องนึงแล้วก็ร้องเพลงรำรอบศาลสบายใจไปเจ็ดรอบก็คือสุดท้ายก็ต้องไปแก้บนก็เลยไม่มีครับสุดท้ายก็ต้องไปแก้บนตามนั้นตามที่พูดไว้ถูกไหมพี่ใช่ครับโอ้โหแล้วก็ลุงผมก็เพิ่งจะมาเสียชีวิตเอาเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนี่มั้งครับเหมือนกับแกจะไปเขาเรียกว่าแถวบ้านผมเขาจะเรียกการไปกองกระโพดลอกกระแตคืออะไรพี่กางกระโพดลอกกระแตจะเอากระโพดเนี่ยไปซึ่งบ้านผมอ่ะมันอยู่ตีนเขาเออมันอยู่ตีนเขาซึ่งมันติดป่าติดเขาอยู่แล้วก็จะมีซอกเขาอะไรเงี้ยผมก็ขึ้นไปแบบเอากระโพดเนี่ยไปกองอ่อยไปอ่อยล่อพวกสัตว์ป่าก็จะมีบางทีมันก็มีไก่ป่าลงมาบ้างมีพวกกระแตลงมากินหรือมันมาหากินพืชพันธุ์ของชาวไร่ที่อยู่ติดชายป่าเงี้ยครับว่าจะกินมันสำปะหลังหรือว่าจะเป็นกระโพดเงี้ยซึ่งเป็นอาหารที่พวกกระแตมันชอบครับก็เหมือนก็จะไปกองกระโพดอ่อยพอหลังจากที่กองกระโพดเสร็จแล้วแกก็เหมือนปวดท้องมั้งแล้วมาถ่ายท้องอยู่หน้าอยู่แบบหลุดจากชายป่ามาหน่อยนึงซึ่งมันก็เป็นที่ของลูกพี่ลูกน้องผมนั่นแหละก็จะญาติกันนั่นแหละพอมาถ่ายท้องเสร็จแล้วแกก็เป็นลมเสียชีวิตและคนที่ไปเจอก็คือหลานชายผมไม่รู้มันขับรถไถไปไถไร่หรือว่ายังไงไม่แน่ใจครับไปเจอแล้วก็วิ่งหน้าตาตื่นมาลงมาข้างล่างว่าลุงผมเนี่ยเสียชีวิตซึ่งคนที่เขาได้ยินเขาก็ยังไม่แทบจะไม่เชื่อสายตาเลยว่าก็เพิ่งนั่งกินกาแฟแล้วก็คุยกันอยู่ยกเมื่อกี้อ่ะครับแล้วลุงผมไปกองกระโพดช่วงเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหลานชายไปเจอก็เสียชีวิตแบบกางเกงยังไม่ได้นุ่งดีด้วยนะเหมือนถ่ายท้องเสร็จแล้วเป็นลมหน้าลงไปเถอะคือประมาณนั้นผมเข้าใจนะผมเป็นคนมีปัญหากับเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับโรคทางท้องเหมือนกันกับการขับถ่ายเหมือนกันผมเป็นนะเวลาผมเป็นผมเจออะไรผิดสำแดงทีนึงคือผมแบบเข้าโรงพยาบาลหนักเลยอ่ะนะอืมอ่ะได้ฮะเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องสั้นๆถูกไหมงูเจ้าที่ป
ไปเจองูตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปเห็นความประหลาดก็เลยกะว่าเนื้อมันอยู่ตรงหน้าแล้วจะปล่อยไปก็ใช่เรื่องนะตามนิสัยพรานก็ถือว่าอ่ะได้ลาบปากนะฮะเอากลับมากินกันสุดท้ายกลายเป็นว่าป่วยกันเลยฮะต้องไปทำศาลแล้วก็ไปบนบานกับศาลว่าถ้าเกิดว่าหายจะมาแก้ผ้าล้ำรอบศาล7รอบถูกไหมพี่ครับครับผมแล้วทีนี้คือสุดท้ายเพิ่งจะเสียชีวิตเร็วๆนี้เพราะว่าไปเขาเรียกไงกลางข้าวโพดล่อนะล่อกระแตแต่เอาใช่ครับเอาข้าวโพดเนี่ยแกะเมล็ดออกเอาไปกองไว้กับพื้นเนี่ยล่อสัตว์ป่าลงมากินแล้วก็พอไปเอาเขามากินอีกทีอีกรอบนึงก็ทีนี้กลายเป็นท้องเสียจนเสียชีวิตเลยถูกไหมพี่ปวดท้องถ่ายแล้วก็มาถ่ายท้องแล้วก็เป็นลมเสียชีวิตไปมันเหมือนมีการเตือนกันแล้วล่ะมั้งความรู้สึกผมนะว่าแบบอ่ะทำมาแล้วครั้งนึงไม่ให้ทำอีกแล้วนะอะไรเงี้ยเหตุการณ์มันไกลมากเลยนะก่อนช่วงนั้นเขามีไปล่าอะไรมากินไหมล่ะก็มีแต่ว่าพยายามจะเลี่ยงกันก็บอกถ้าเจองูจมูกรูเดียวอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันกับส่วนไอ้พี่ชายผมที่เป็นลูกของแกบอกว่าแกมันจะพูดว่าอันไหนถ้าเป็นของเจ้าที่ก็เอาหลบหนีไปไกลๆนะจะอย่าให้เจอกินหมดนะมาพูดขู่เลยประมาณนั้นนะฮะได้พี่จักผมเข้าใจพี่แล้วว่าเดี๋ยวพี่จะต้องมีรายการหนึ่งจ่อๆพี่อยู่แน่เลยรู้สึกเล่าไปเล่ามาแล้วเหมือนแบบขนลุกขนพองอยู่เรื่อยๆนะครับผมได้ครับพี่อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคิวทองไปสแตนบายอีกรายการแล้วกันพี่ผมรบกวนเวลาประมาณนี้นะฮะขอบคุณพี่จักมากครับพี่ขอบคุณครับรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีมากครับครับไว้โอกาสหน้าเล่ากันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับThe Good Story